อ้าวล่ะอือฮึแล้วกันหายไปได้แล้วเข้าใหม่เข้าใหม่โป๊ะเข้าใหม่ลูกงอกโป๊ะเด็ดเข้าใหม่เข้าเฟซใหม่คนเมื่อกี้เลยสายหลุดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยสายหลุดไปเลยสายหลุดไปเลยเอาละมาแล้วตัวนี้ทางฝั่งเฟซไม่มีใครถามเนาะฝั่ง YouTube มีไหมครับเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องของเวลาใช่เวลาตายแล้วเกิดใหม่มีผู้คนนะฟังนี้นะครับอธิบายเรื่องพวกนี้เวลาตายแล้วตกไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยเป็นหมูหมากาไก่นี่ครับผมบอกว่าไม่ไปถึงจุดนั้นแน่ๆเพราะมันพัฒนาวิวัฒนาการมาเลยจุดนั้นมาแล้วเลยจุดที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมาเรียบร้อยแล้วมันมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับมนุษย์ทีเนี้ยเกิดมาไม่ครบ32ประการแปลว่าพิการมาตั้งแต่กำเนิดนะลักษณะนี้ก็แปลว่ายังไม่หมดความเป็นอะไรยังไม่หมดความเป็นกลุ่มเดรัจฉานอยู่ประมาณนั้นพอได้ไหมครับมันต้องตายเกิดอีกถึงจะไปเผาไปฝังมันก็ต้องตายเกิดอีกโอเคไหมครับถ้าไปฝังเกิดช้าหน่อยไม่รู้ว่าจะได้เกิดถ้าไปเผาโอกาสเกิดเร็วกว่าเยอะเลยครับเห็นไหมฝังกับเผานี่ก็สำคัญนะในการเข้าใจตัวเองต้องเข้าใจด้วยรูปแบบนี้ให้ได้เอาล่ะเชื่อซะว่ามาถึงเป็นมนุษย์แล้วทีเนี้ยครบสามสองประการเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาถึงดีกับชั่วมันก็ไปวัฒนาไปเรื่อยชั้นถ้าหากว่าทำดีมากกว่าชั่วตอนนี้สมมติว่าสายสองประการเรียบร้อยแล้วนะตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะไอ้จุดนี้ฮะจะเป็นจุดที่จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนส่วนตัวผมนะครับว่าถ้าหากว่าชาติเนี้ยมันลำบากยากจนบ้านก็ไม่มีจะอยู่เนี้ยหรืออยู่ก็พึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่อย่างนี้เป็นต้นของกินประจำวันก็นี่เฉพาะส่วนตัวนะนี่พูดถึงส่วนตัวนะมีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินมีความสามารถในการประกอบอาชีพนะโอเคนะมันก็มีตรงนี้แหละถ้ามีความสามารถประกอบอาชีพปุ๊บมันก็จะได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยอาหารการกินตลอดกาลตลอดไปคือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บลุงพูดประจำคำพวกนี้โอเคนะเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเป็นลำดับทำดีหนีชั่วไปด้วยทำดีหนีชั่วไปด้วยแล้วนั่นในการเรียนรู้มันก็จะมีมากขึ้นรู้แจ้งรู้ไวรู้อะไรต่างๆสารพัดรู้ที่จะรู้ได้ง่ายได้เร็วต้องไปรูปแบบเนี่ยในคำว่าถ้าทำดีมากกว่าไม่ดีนะครับในชาติชีวิตทีนี้เมื่อเวลาตายไปแล้วเนี่ยถ้าดีมากกว่าดีมันก็บอกทันทีว่าชาตินี้มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเกิดครั้งต่อไปจะมีอะไรมากกว่าเดิมนี่ได้บอกก็ทำดีนี่ชัวร์นี่ที่บอกก็ทำดีครั้งต่อไปจะดีมากกว่าเดิมสติปัญญาก็จะมีมากกว่าเดิมด้วยเห็นไหมครับรูปร่างร่างกายไม่สวยไม่หล่อ
หรือว่าสวยน้อยหล่อน้อยในชาตินี้ต่อไปก็จะสวยมากหล่อมากกว่านี้ก็แค่นี้หลักการมีอยู่แค่นี้เองแต่โดยเนื้อหาจริงๆนะศีล5ผมถือว่าโอเคแล้วล่ะครับศีล5เนี่ยยังไงก็โอเคแหละแต่ทางฝั่งผมผมอยากถือศีลข้อเดียวนะฝั่งลุงจะลุงถือศีลข้อเดียวก็คือเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะคำพูดของเรามันเวลาพูดจาอะไรต้องคำนึงถึงฝ่ายตรงข้ามด้วยครับว่าเขาจะคิดอะไรอยู่เห็นไหมเพราะบางทีคำพูดเนี่ยมันจะไปเบรกมันจะไปรับนะครับคล้ายๆกับไม่รู้ต้องดูเองตรงนั้นนะครับว่าพูดกับใครอย่าไปเบรกใครอย่าไปรับใครอย่าไปให้ร้ายใครประมาณนั้น ต้องเอาให้อยู่ภาษาต้องเอาให้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไปต่อว่าไปหมดตัวนี้ก็เลยทำให้สติปัญญาเรามันดรอปลงไปจะเรียนรู้อะไรต่างๆนะมันก็เชื่องช้าไปไม่รู้ที่บอกว่าเราอย่าเป็นเหตุด้วยคำพูดของเราด้วยมือเราอย่าไปตบอย่าไปตีใครสิครับมือเราเห็นไหมฮะด้วยเท้าเราเหมือนกันนะอย่าไปเตะใครสิครับจบแคบไหมฮะที่ว่าผมว่ามันแคบเข้าเยอะนะชีวิตมันง่ายกว่าเยอะนะเห็นไหมครับอยู่ในกรอบนี้ก็ทำไปเรื่อยจนกว่าชีวิตจะหาไม่มีชีวิตนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วผมว่านะโดยธรรมชาติแล้วนะในการทำก็เรียกว่าทำมาหากินกันเลยกันเอาชีวิตอยู่ได้อยู่รอดสัตว์ทุกตัวเนี่ยธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วจริงๆนะสัตว์ทุกตัวไม่เพียงแต่มนุษย์นะครับมนุษย์มันมีครีเอทมันมีการสร้างสรรค์มากกว่าเดิมกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเห็นไหมฮะมนุษย์มันจะมีดีกว่าไม่บอกนะตอนนี้เพราะยึดตัวนี้ให้หลักในการที่ดำเนินชีวิตผมว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะแล้วมันจะแคบอย่าไปโทษเลยบุญกรรมแต่เก่าๆเนี่ยพอแล้วล่ะครับทิ้งไว้เบื้องหลังเอาไว้เลยมันยุคนี้มันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจง่ายๆให้ง่ายให้น้อยให้ง่ายแล้วก็ดำเนินต่อไปก็แค่หิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำเนี่ยลุงพูดประจำคำพวกนี้นะครับหิวก็คิดง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวไม่รู้ต้องให้มันจบต่อไปก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจริงเห็นมั้ยก็ทำดีๆชั่วไปเรื่อยผลผลิตของการงานได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่จะอย่าไปรดลาวาสอก็ทำไปตามรูปแบบของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมใช่ไหมฮะติดต่ออะไรต่างๆนะไม่ได้ไม่ต้องไปกล่าวโทษใคร ลุงเนี่ยจะให้เขาฟรีเขาไม่เอานะโอ้โหของยังจะให้ฟรีด้วยนะยังไม่เอาของดีแท้ๆเลยคือเขาก็แล้วกันว่าพวกที่ผมเสนอแรงต่างๆเข้าไปเขาไม่เอาผมไม่ตายดีหรอกจริงไม่ตายดีจริงชีวิตจะตกระกำลำบากถึงจะอยู่ในฐานะขนาดนั้นก็ตามที่จะบอกให้ทราบไว้สุดท้ายไม่ตายดีจริงๆนะเพราะว่าเจตนาผมเป็นเจตนาที่ให้ไปโดยที่ไม่ได้คิดจะตอบรับอะไรเลยทุกเรื่องนะที่เสนอให้กับทางราชการทุกเรื่องเลยจะบอกให้ทราบนะครับเนี่ยเฉพาะราชการนะ